นักท่องเที่ยวชาวไทยชาวมาเลเซียและชาวสิงคโปร์นับพันคนเดินทางเข้าร่วมรับประทานทุเรียนและผลไม้ชนิดต่างๆฟรีกันอย่างอร่อยภายในงานเทศกาลอาหารดีผลไม้เด่นหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะน้อแมเราะอำเภอเบตงจังหวัดยะลาจัดขึ้นกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในการยกระดับราคาผลไม้อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในเรื่องความปลอดภัยภายในงานมีการแข่งขันกินทุเรียนแข่งขันกินไก่เบตงแข่งขันกินปลาจีนนึ่งแข่งขันกินวิบากผลไม้ชิงเงินรางวัลพร้อมถ้วยเกียรติยศและผู้ที่ไปเที่ยวงานจะได้ชิมผลไม้รสเด็ดหลากหลายชนิดฟรีตลอดทั้งงาน